ัสดีค่ะบก.ออยจากนางมีบุ๊กนะคะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับตึ๊ดตึ๊ดคุกกี้รันเอาชีวิตรอดเล่ม12จากน้ำท่วมค่ะเรื่องราวก็กำลังเข้มข้นเลยนะคะต่อจากเล่ม11ที่เราคุกกี้เนี่ยบุกเข้าไปในคฤหาสน์หลอนซึ่งเป็นคฤหาสน์ที่ล้างมานานเนิ่นนานแต่ว่าพวกเขาเนี่ยเข้าไปตามหาแผนที่กันนะคะซึ่งในระหว่างที่กำลังตามหาแผนที่นั้นคุกกี้ผู้กล้าหาญคุกกี้รสซินนามอนและคุกกี้รสสมุนไพรเนี่ยก็ถูกดูดเข้าไปในโลกแห่งกระจกจนจะไปเจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็คือคุกกี้รสหัวหอมซึ่งกำลังนั่งร้องไห้อยู่พอถามเธอว่าเธอเป็นอะไรเธอก็บอกว่าในที่แห่งนี้มีผีอยู่และผีกำลังไล่ตามเธอคฤหาสน์ก็สั่นเองได้ข้าวของในคฤหาสน์ก็สั่นเองได้พวกเขายังต้องเจออะไรอีกมากมายในโลกแห่งกระจกที่อะไรก็เกิดขึ้นได้จู่ๆก็เกิดน้ำท่วมในโลกนั้นหรือว่าจู่ๆก็อาจจะมีสัตว์ป่ามาวิ่งไล่ขวิดเรื่องราวความโกลาหลในโลกแห่งกระจกยังไม่จบเพียงเท่านี้ก็อยากให้ทุกคนได้ลองไปติดตามกันนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยนอกจากมีความสนุกสนานแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเอาชีวิตรอดอย่างเช่นการลอยตัวในน้ำเมื่อเราพัดตกลงไปในน้ำแล้วเนี่ยมันจะมีวิธีการลอยตัวยังไงอย่างเช่นการลอยด้วยท่าแมงกะพรุนท่าลูกหมาตกน้ำหรือว่าท่าปลาดาวหงายปลาดาวคว่ำหรือว่าวิธีที่เราจะเอาชีวิตรอดเมื่อน้ำท่วมเพราะน้ำท่วมประตูระดับไหนเนี่ยที่เรายังผลักออกได้หรือว่าน้ำท่วมประตูระดับไหนเนี่ยที่แรงดันน้ำจะดันเราเปิดประตูออกไม่ได้ยังมีวิธีการบริหารดวงตาง่ายๆเช่นตอนนี้เราเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือเยอะดวงตาเราอาจจะล้าใช่ไหมคะวิธีการบริหารง่ายๆก็คือกรอกตาไปมาซ้ายขวาอย่างเช่นมันซ้ายขวาหรือว่ากอกตาขึ้นลงก็คือถ้าทำมาแล้วมีคนดูอยู่มันก็จะดูแปลกๆค่ะก็นำไปลองทำดูกันได้นะคะเพื่อบริหารสายตาก็เล่มนี้นะคะทั้งสนุกระทึกและก็ยังได้สาระความรู้อีกด้วยก็พบกับเล่มคุกกี้รันเอาชีวิตรอด12จากน้ำท่วมได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยค่ะ